สวัสดีครับมาพบกับ Dragon Quest ภาคที่4 Chapter ที่3นะฮะทารูนพ่อค้าอาวุธนะฮะเริ่มต้นที่เมืองลาคานาบ้าเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของปราสาทเอ็นดอร์มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อทารูนเนี่ยเขาก็ทำงานเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นพ่อค้าอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะเริ่มต้นเนี่ยก็คือภรรยาของทารูนนะก็ปลุกให้เขาไปทำงานนะฮะอันนี้ก็เป็นพ่อค้าธรรมดานี่แหละฮะตรงทารูนนะแต่อันนี้บอกไว้ก่อนว่าทอรูนเนี่ยหรือบางภาคเนี่ยอ่านว่าเขาจะเรียกว่าทอเนโกหรือบางภาคเป็นทอรูนิโกอันนี้ก็คือเป็นตัวละครตัวเดียวกันเป็นพ่อค้าตัวอ้วนๆนี่แหละอันนี้เริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบธรรมดาธรรมดาคือเป็นพ่อค้าที่เหมือนเราเริ่มต้นเราเป็นพ่อค้าของแบบของลูกจ้างอีกทีนึงนั่นแหละฮะก็ทำงานในร้านของคนอื่นเขาวันแรกเราก็มานั่งมายืนเป็นคนเฝ้าร้านนี่แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาคอยมาซื้อของขายของเราไปเรื่อยๆตัวทารูนเนี่ยก็จะเป็นพ่อค้าที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้แข็งแกร่งในเกมนี้นะเป็นอาชีพที่ธรรมดามากๆคือมันก็ถ้าเทียบกับไลอ้อนหรือแล็กหน้าเนี่ยในแชปเตอร์แรกแล็กหน้าเนี่ยจะเป็นนักรบดังนั้นนักรบเนี่ยจะใส่แฝงวุธได้เยอะแรงโจมตีสูงเลือด HP สูงแต่ทารูนคือเป็นพ่อค้าใช้เป็นมนไม่ได้แรงโจมตีพลังป้องกันอะไรทุกอย่างเนี่ยคือจะอยู่ระดับกลางๆระดับล่างๆแต่ข้อดีคือมันจะมีความสามารถพิเศษเวลาต่อสู้เนี่ยบางทีมันก็จะเรียกลูกน้องเรียกจ้างทหารอะไรมาช่วยสู้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีความสามารถแปลกๆของมันนะอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อดีข้อเสียอย่างนึงในเนื้อเรื่องของในเรื่องแชปเตอร์ที่3เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องแบบเรียบๆง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรมากมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะคือความยากเนี่ยมันจะเป็นแค่ในการเดินเรื่องมากกว่าแต่ว่ามันจะไม่ได้ยากในลักษณะว่าต้องเจอบอสหรืออะไรที่มันแข็งแกร่งเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครตัวหลักแค่ตัวเดียวในเรื่องนี้จะเป็นในไทม์ไลน์ในลักษณะว่าจะเป็นการเปิดช่องทางเปิดในเรื่องอะไรมากกว่านะตรงนี้ในวันแรกในเรื่องช่วงแรกเนี่ยมันก็มีแค่ทำงานหาเงินไปในวันแรกนะส่วนเราจะเล่นต่อหรือไม่ทำต่อเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะแบบมีคนมาซื้อของมีคนมาขายของมีนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเราเจอคนมาขาย Sword of Melis เนี่ยให้เราเก็บเอาไว้และอย่าขายต่ออันเนี้ยจะเป็นอาวุธที่เราสามารถมาซื้อเองกลับมาทีหลังได้ซึ่งเป็นอาวุธที่ดีในระดับนึงเลยของสำหรับตัวทารูนนะว่า ตัวในเรื่องนี้อาวุธนั้นน่ะจะไม่สามารถหาซื้อได้ในเรื่องนี้คือต้องมีคนมาขายให้มันก่อนแล้วมันถึงจะสามารถซื้อกลับมาซื้อใหม่ในร้านนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีคนมาขายของใหม่ๆรวมถึงว่ามันก็จะมีคนมาซื้อของพวกนี้กลับไปด้วยอาชีพพ่อค้ามันก็ซื้อขายๆอยู่ตรงนี้ฮะในช่วงแรกที่เริ่มเล่นนะจะไม่ได้มีอะไรนี่นะฮะก็มันก็ทำไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจะหมดวันเนี่ยแหละก็จะมีคนเข้ามาซื้อขายวนๆไปถ้าเราโชคดีมีคนขาย Sword of Melis เนี่ยให้เก็บไว้นะอย่าไปขายต่ออันนี้พอจบวันเนี่ยก็จะมีคนมาให้ค่าจ้างก็คือนายจ้างเนี่ยมาให้ค่าจ้างเราเสร็จปุ๊บมันก็กลางคืนแล้วก็กลับไปนอนคือชีวิตประจำวันมันก็เลยเป็นแบบวนลูปนี่แหละเหมือนสะท้อนคนทำงานเนี่ยทำงานเสร็จตกเย็นกลับมานอนตื่นมาทำงานใหม่อันนี้ก็คือชีวิตแบบไม่มีอะไรอันนี้ในชีวิตของพ่อค้าในเกมนี้เนี่ยมันก็จะวนอยู่แค่นี้แต่ที่วันที่2เนี่ยเราจะ
ไปทำงานก็ได้หรือไม่ไปทำงานก็ได้นะตรงนี้นี่พอออกจากหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปถ้ำข้างบนนะถ้ำด้านเหนือถ้ำทางเหนือก่อนในเรื่องนี้ศัตรูจะไม่ได้เก่งมากไม่ได้แข็งแกร่งมากแล้วก็ดรอปอาวุธดรอปไอเทมอะไรค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีการที่แบบเราจะได้เจอกับพ่อค้าระหว่างทางได้ด้วยคือถ้าบางทีเราศัตรูเนี่ยมันดรอปอาวุธเราเจอพ่อค้าเราก็สามารถขายของกับพ่อค้าที่เดินเจอตามทางได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีเฉพาะในเรื่องนี้นะฮะที่จะแบบศัตรูดรอปอาวุธดรอปไอเทมให้เราเยอะบวกกับเจอพ่อค้าระหว่างทางนะเราบอกไว้ก่อนว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสำหรับพ่อค้าเพราะฉะนั้นเงินมันจะสะพัดมากเจออาวุธแบบบางทีเนี่ยศัตรูตัวง่อยๆสลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้แบบบอสซอสราคา 2,000 อย่างเงี้ยมันก็แบบคือจะมีเฉพาะในเรื่องนี้ปกติในเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ให้เงินง่ายๆขนาดนั้นนะฮะทางเดินมันก็จะเป็นแบบแนวแบบถ้ำปริศนาอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรแล้วถ้าเกิดโดนหินเดินพลาดโดนหินเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ตายผมลองละมันก็อย่างมากมันก็แค่แบบหินมันก็ชนกันมันก็ขวางทางเราเฉยๆอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ให้มาเอาตัว Iron Safe คือมันก็จะเป็นเน้นแบบเน้นเป็นปริศนาในเส้นทางซะมากกว่าไม่ได้แบบไม่ได้จะมีบอสอะไรระหว่างในเนื้อเรื่องเหมือนกับของแลกหน้าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตัวทารูนเนี่ยหรือทอร์เนโกเนี่ยมันไม่ได้เก่งมากมันเรื่องเนี่ยมันเขาจะเล่นแบบเป็นในเรื่องของการทำภารกิจทำอะไรให้กับเป็นการเดินเรื่องเชื่อมเส้นทางมากกว่าไอในส่วนของในเรื่องชัปเตอร์นี้นะฮะหลังจากที่เราออกจากถ้ำนะเราก็เดินลงมาทางใต้นิดนึงนี่จะเจอเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งนะฮะให้เราเข้าไปเมืองนี้ก่อนพอเข้าไปเมืองนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นหมู่บ้านกลางป่าอะไรอย่างนี้ให้เราไปคุยกับผู้ชายคนนี้นะฮะคือคนนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเป็นดากาดิซึ่งเป็นพวกเป็นสถาปนิกแต่ว่าณตอนนี้เขาอะติดอยู่กับผู้หญิงคนนี้หลงผู้หญิงเอาง่ายๆแล้วก็ประมาณว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงแล้วจะใช้ชีวิตที่นี่แล้วเราขึ้นไปคุยกับคนข้างบนเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนผู้ใหญ่บ้านนะนะผู้ใหญ่หมู่บ้านพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้ตัวว่าที่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมู่บ้านมันเป็นแค่ภาพลวงตามันเป็นแค่ที่ดินธรรมดาแห้งๆอยู่กลางป่าแต่ละเราก็ยังทำอะไรไม่ได้ให้เราเดินลงมาข้างล่างก่อน เดินลงมาต่อมาข้างล่างจะเจอปราสาทนึงนี่ครับพอเราเดินมาเนี่ยเราจะเห็นสะพานที่มันแตกอยู่คือมันพังอยู่เสร็จแล้วเราเข้ามาปราสาทนี้ก็เป็นเมืองปราสาทเล็กๆนี่แหละไม่ได้ใหญ่อะไรมากให้เราไปคุยกับพระราชาก็จะถามหาตัวดากาดิเมื่อกี้ที่มันหลงนี่นะคือพระราชาเนี่ยต้องการจะบุกปราสาทเอ็นดอร์แต่ว่าจะให้ดากาดิเนี่ยไปซ่อมสะพานแต่ดากาดิมันติดอยู่ในภาพลวงตาอยู่เสร็จแล้วเราเดินมาทางซ้ายเนี่ยจะมีห้องพระราชาเขาบอกเขาชื่อลีดเป็นเจ้าชายของที่นี่เขาก็เลยแบบจะขอความช่วยเหลือจากเราให้แต่ว่าให้มาเจอเขาตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยจะมีแบบพวกเหมือนกับคนดูแลของเจ้าชายนะจะมาขวางไม่ให้เราคุยเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นพวกสามัญชนธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วพอเรามองทางขวาเนี่ยเราจะเจอคุกอยู่คุกของที่นี่นะอันนี้อย่าให้ทหารเจอนะถ้าทหารเจอเราเนี่ยเราจะโดนไล่ออกมาอย่าให้เราเดินหลบตรงช่องนี้ก่อนเสร็จแล้วให้เราไปคุยกับคนนี้คือคนนี้เขาก็จะบอกว่าเหมือนกับเป็นปู่ของคนชื่อทอมคือไปอยู่ในจริงๆเขาเป็นคนที่อยู่ในเมืองแรกเนี่ยแหละเมืองแรกของเราแต่เขาบอกว่ามันเขาอยู่ในคุกเพราะเขาไปขโมยของมาเขาก็เลยบอกว่าให้เราหาของให้เอาปีก
ให้เอาปีกคิเมร่าให้เขาแล้วเขาจะได้บินหนีกลับมาเนี่ยเป็นคนที่มาจากลานาคาบ้าเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเอาตัวให้เราเตรียมไปซื้อปีกคิเมร่าขึ้นมาให้เขาก่อนนี่ช่วงนี้เนี่ย อย่าตรงเมื่อกี้ที่เจ้าชายรีดเมื่อกี้เนี่ยนัดคุยกับเราเนี่ยว่าจะขอให้เรามาตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆจนมันกลางคืนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอีกทีหนึ่งคือปราสาทนี้เนี่ยมันอยู่ด้านบนของปราสาทเอ็นดอร์ปราสาทเอ็นดอร์นี่ก็คือข้ามสะพานไปก็จะถึงละมันอยู่ห่างกันนิดเดียวปราสาทนี้ในตัวจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรมากมายมันเป็นแค่สตอรี่เล็กๆส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือคนรับใช้ของเจ้าชายเขาเดินหาเจ้าชายอยู่หาคือเจ้าชายมันแอบออกมาอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ให้เราเตรียมช่องเผื่อไว้ด้วยนะช่องหนึ่งเตรียมช่องไว้ใช่ช่องหนึ่งพออันนี้ผมขายของอันที่มันแบบมันไม่จำเป็นออกมาก่อนข้อเสียของพ่อค้าคือในเรื่องเนี้ยมันของมันเยอะไอเทมดรอปมันเยอะแต่มันไม่มีพื้นที่จะเก็บของอย่างนั้นแล้วเขาก็จะแบบเขาบอกว่าอยากจะให้เราไปที่ปราสาทเอ็นดอร์ก่อนหลังจากที่สะพานเนี้ยซ่อมเสร็จแล้วเอาจดหมายเนี้ยไปให้เจ้าหญิงของปราสาทเอ็นดอร์คือเจ้าหญิงของปราสาทเอ็นดอร์เมื่อกี้ในเรื่องที่แล้วจำได้ใช่ไหมครับว่าเขาเหมือนโดนบังคับว่าจะต้องแต่งงานกับผู้ชนะแต่พออารีนาชนะเนี่ยเขาก็เลยไม่ต้องแต่งแล้วเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหญิงกับเจ้าชายที่นี่เนี่ยคือแอบคบกันอยู่อันนี้เขาจะบอกว่ามันมีหมาป่านะที่แบบคอยแบบหลอกผู้คนแต่จะกลัวสุนัขหมาป่าเนี่ยจะกลัวสุนัขอันนี้ก็เหมือนเป็นหินเล็กๆที่เขาบอกให้ว่าต้องทำยังไงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอา Wing of Wyvern หรือปีกคิเมร่านี่แหละที่ผมบอกเมื่อกี้ให้เราซื้อไว้แล้วให้เราไปหาคนที่อยู่ในคุกเมื่อกี้อีกรอบนึงเนี่ยในเรื่องข้อค้ามันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้เดินส่งข่าวส่งข้อมูลทำเรื่องแต่ว่ามันก็เป็นเนื้อเรื่องที่มีความสำคัญคือมันเป็นไทม์ไลน์เชื่อมที่สำคัญของDragon Quest 4เลยเนี่ยเขาไปคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นหลานของทอมปู่ทอมเขาก็แบบว่าแบบเหมือนเริ่มสำนึกผิดว่าแบบโดนจับจะไปจะไม่ขโมยอีกแล้วแล้วก็ขอWing of Wyvern อันนึงแล้วก็ให้เขาแล้วเขาก็จะบินหนีกลับบ้านกลับไปที่ลานาคาบ้าแล้วก็แบบประมาณว่าสัญญาว่าจะไม่ทำงานหนักอีกแล้วนะอะไรอย่างนี้กลับไปเนี่ยนี่ถ้าเราเจอเขาจะไล่เราออกอย่างนี้มันเป็นคุกนะเขาก็จะไล่เราออกจากที่นี่ไม่ให้มาเดินเล่นนี้อะไรเงี้ยไม่ให้มาคุยกับใครแต่ว่าไม่ได้มีอะไรนะคือไม่ได้เสียตังค์หรือไม่ได้มีปัญหากับเนื้อเรื่องอะไรก็แค่โดนไล่ออกมาคือถ้าเราเจอเราโดนไล่ออกมาแล้วก็เดินวนกลับไปใหม่เสร็จแล้วเนื้อเรื่องตรงนี้หลังจากที่เราช่วยคนเมื่อกี้เนี่ยออกจากคุกเนี่ยแล้วก็ไปให้เรากลับไปที่ลานาคาบ้านะฮะนะครับตรงนี้หลังจากที่เราเข้ามาถึงเมืองนี้กลับมาถึงลานาคาบ้าเสร็จปุ๊บให้เราเดินขึ้นไปด้านบน
อันนี้คือปู่ทอมของเขานะที่เขาพูดถึงเมื่อกี้นี่แหละอันนี้ก็คือคนที่เราช่วยมาเมื่อกี้นะฮะพอเราคุยกับเขาปุ๊บเขาก็จะแบบเหมือนก็ขอบคุณเราแล้วก็คือให้เรายืมสุนัขของเขาที่อยู่ในกรงนั่นนะฮะเขาบอกว่าสุนัขเนี้ยชอบในการล่าสุนัขจิ้งจอกก็คือมันก็จะตรงกับเนื้อเรื่องที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าไอ้ที่ผมไปคุยกับคนเมื่อกี้ว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเกลียดสุนัขนี่แล้วก็พามันไปด้วยโอเคพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ย เมืองก็ไอ้นี่ก็ยังอยู่นะไอ้นั่นก็ยังหลงผู้หญิงอยู่ส่วนสุนัขเนี่ยมันได้กลิ่นละมันได้กลิ่นตัวสุนัขจิ้งจอกเราก็ตามมันไปเนี่ยตัวนี้ก็คือสุนัขจิ้งจอกแปลงร่างเขาเคยบอกว่าแบบเหมือนพลังมันหายเพราะว่ามันเจอสุนัขเห่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกลียดสุนัขนี่กลายเป็นกายร่างเป็นสุนัขละเขาก็จะบอกว่าแบบจะไม่หล่ออีกแล้วมันสำนึกผิดนะแล้วก็ให้ช่วยแบบ ประมาณว่าให้ช่วยเขาหน่อยและอันนี้เขาก็ให้ full plate mail full plate armor มาอันนี้ไอ้นี่ดากาดิก็รู้แล้วก็จะกลับไป ปราสาทบอนมอโมนะเพื่อไปทำการขอโทษแล้วก็กลับไปทำซ่อมสะพานต่ออันนี้ก็เรียบร้อยในเรื่องตรงนี้ก็คือไอตัวสถาปนิกเนี่ยมันก็กลับไปทำงานต่อจากที่มันโดนสั่งงานจากพระราชามาแล้วเราก็เอาสุนัขไปคืนเจ้าของหลังจากที่เราเดินทางมาที่ปราสาทนี้คือเรื่องนี้มันจะค่อนข้างเดินทางเยอะเนี่ยพอเราคุยกับพระราชาเนี่ยเขาเลยบอกว่าแบบดาคดีเนี่ยซ่อมสะพานเสร็จเรียบร้อยเขาพระราชาเนี่ยสามารถบุกที่ปราสาทเอ็นดอร์ได้แล้วคือเรื่องนี้มันค่อนข้างเดินทางเยอะแล้วก็คุยเป็นสตอรี่ซะเยอะมากกว่าเป็นในเรื่องของอย่างขององค์หญิงเนี่ยก็จะเป็นแบบการสู้เยอะการแบบเข้าไปลุยในเดนเจียนเยอะอันนี้จะเป็นแบบการพูดคุยส่งเอกส่งจดหมายเป็นเหมือนเป็น messenger อะไรประมาณนั้นอะคอยแบบสร้างทำให้ในเรื่องมันแก้ปัญหาแก้พัซเซิลซะมากกว่าอย่างตรงของจิ้งจอกเมื่อกี้แล้วก็ไปช่วยคนเพื่อเอาจิ้งจอกมาแล้วก็เอาสุนัขมาแล้วก็สุนัขมาช่วยจัดการหมาจิ้งจอกพอช่วยจัดการหมาจิ้งจอกได้เสร็จปุ๊บก็จะช่วยคนนั้นออกมาสร้างสะพานอันนี้พอเราเดินลงมาข้างล่างนะปราสาทที่มันซ่อมเสร็จไอ้สะพานที่มันซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาถึงปราสาทเอ็นดอร์ละอันนี้เป็นเมืองหลักนะตอนนี้คาสิโนมันปิดอยู่พอเราเดินมาข้างในเนี่ยเราจะเจอแล็กหน้าก็คือจากในเรื่องแรกที่เขาออกเดินทางตามหาตัวผู้กล้านะซึ่งเขาคิดว่าจะต้องหาตามหาคนที่ตามหาเนี่ยอยู่ในทัวร์นาเมนต์คือทัวร์นาเมนต์ที่จบไปในภาคขององค์หญิงอารีนาภาคที่แล้วเนี่ยคืออันนี้เขาก็เลยมาตามหา
แต่ก็ยังไม่เจอเพราะว่าผู้การนี่ยังไม่โผล่มาตรงนี้ให้เราเดินขึ้นมาคุยกับพระราชาเราคุยเพื่อจะบอกว่าเราต้องการจะเปิดร้านที่นี่จะต้องขออนุญาตเปิดร้านค้ากับทางพระราชาก่อนพระราชาก็อารมณ์แบบว่ารับเรื่องไว้ก่อนแต่ยังไม่ตอบตกลงเสร็จแล้วให้เราคุยกับผู้หญิงองค์หญิงนะองค์หญิงเมียเนี่ยบอกว่าเรามาจากลาคานาบ้าซึ่งหมายความว่าสะพานนั้นซ่อมเสร็จแล้วถ้าเรามาจากทางนั้นได้แล้วก็เอาจดหมายของเจ้าชายให้เจ้าหญิงอ่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนจะเล่าว่าทางพ่อของเขาเนี่ยมีแผนที่จะบุกเอ็นดอร์ต้องหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนให้ไปแจ้งเรื่องกับทางพระราชาที่เอ็นดอร์ด้วย เสร็จแล้วพระราชาที่นี่เนี่ยพอรู้ข่าวปุ๊บก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลคือเขาก็เลยให้พระราชาเนี่ยก็เลยให้เอาจดหมายของพระราชาเนี่ยไปให้ปราสาทที่บอมาโมก็คือให้เราเนี่ยเป็นเมสเซนเจอร์ส่งข้อมูลไอ้ตัวเอกสารตัวเนี้ยกลับไปให้ที่ปราสาทบอมาโมอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนกับจะยังไม่ต้องบุกมานะประมาณนั้นยังบอกพระราชาเนี่ยไม่ต้องบุกมาเอาเอกสารนี้ไปดูก่อนเราจะได้รู้เรื่องทั้งหมดว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็กลับมาที่ปราสาทบอมาโม่ใหม่เอาจดหมายราชองการเมื่อกี้มาให้นะฮะมาให้พระราชาที่นี่ที่เตรียมจะบุกเนี่ยแหละเนี่ยฮะ Royal Score เนี่ยเขาก็บอกว่าให้พระราชาบอมาโม่ฟังก่อนฟังเรื่องที่จะพ่อก่อนว่าก็บอกว่าองค์หญิงเมียกับลูกชายซีดเนี่ยกำลังรักกันอยู่อาจจะไม่ถึงกับต้องแต่งงานแต่ว่า ก็ยังมองหาว่าอนาคตเนี่ยคงจะได้แต่งงานกันแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าลูกชายเขาแต่งงานก็จะได้เป็นเจ้าชายของปราสาทเอ็นดอร์แล้วก็จะได้เป็นราชาองค์ต่อไปของเอ็นดอร์นั่นก็หมายความว่าเขาก็ไม่ต้องบุกแล้วสิอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เลยถ้ากับว่าไอ้ปราสาทนี้เนี่ยก็จะได้เป็นมีลูกชายเนี่ยก็เป็นพระราชาที่นู่นต่อเพราะว่าจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เลยบอกว่า ไม่ต้องบุกไม่ต้องเสียทหารอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็กลับไปแจ้งข่าวที่ปราสาทเอ็นดอร์ใหม่เนี่ยนะเราก็มาคุยกับเจ้าหญิงเจ้าชายต่ออันเนี้ยไอ้เจ้าชายเนี้ยก็บอกว่าเขาให้ไปแบบไปบอกองค์หญิงทีว่าเขาเนี่ยกำลังคาดหวังเรื่องงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อนะอะไรอย่างนี้ในเรื่องเนี่ยมันก็จะวนไปวนมานี่นะฮะคุยกันไปคุยกันมาซะเป็นส่วนใหญ่แค่จะแจ้งเรื่องไปแจ้งเรื่องมาคือพอเราแจ้งเรื่องนี้ก็เหมือนเราก็ทำคุณประโยชน์คุณความดีให้กับที่ภาษาเอ็นดอร์ละ
เราก็กลับมาที่ปราสาทเอ็นดอร์ใหม่มาแจ้งเรื่องให้กับพระราชาตรงนี้เขาบอกว่าได้รับข้อความจากปราสาทบอนมอร์โมแล้วแล้วก็อนุญาตให้เราเปิดร้านได้แล้วอันนี้ก็เจ้าหญิงก็ขอบคุณมากขอบคุณกับทารูนที่แจ้งข่าวแล้วก็องค์หญิงก็ดีใจที่จะได้แต่งงานแล้วนะเสร็จแล้วผมก็จะไปที่ร้านนี้คือร้านนี้เนี่ยในเนื้อเรื่องที่ชัปเตอร์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูที่ผมทำไว้นะก็คือผู้เฒ่าตรงเนี้ยคนแก่คนเนี้ยเขาเตรียมจะเกษียณแล้วทีนี้จังหวะที่ว่าที่นี่เนี่ยก็ได้มาละได้อนุญาตให้มาเปิดร้านแล้วก็แค่เตรียมเงินมาให้เขาเพื่อมาซื้อร้านที่นี่มาเทคโอเวอร์ต่อนี่นะนี่ให้เราที่นี่เนี่ยมันจะมีคนอยู่2คนคือจะมีนักรบอยู่เราสามารถจ้างเขาได้ใช้เวลาได้ทั้งหมด5วัน คือประสาทที่เราจะไปเนี่ยมันเหมือนเป็นถ้ำสมบัติจะมีมอนสเตอร์อยู่อาชีพพ่อค้าก็ใช้เงินแก้ปัญหาคือจ้างคนมาร่วมสู้นี่นะมีตรงนี้แล้วก็มาชั้น2ของอินนะฮะมาคุยกับคนนี้คนนี้ก็จะเป็นเหมือนนักบวชจะใช้เวทมนต์ได้ก็เหมือนกันจ้างค่าจ้าง5วันให้เราจ้าง2คนนี้มาช่วยในช่วงนี้ก่อนเพราะถ้าไปบุกถ้ำนี้เนี่ยทารูนคนเดียวไม่น่าไหวในช่วงแรกนะให้ใช้2คนนี้เนี่ยมาช่วยก่อนดีกว่าในเรื่องตรงนี้ก็เป็นแค่ถ้ำที่เราไปเก็บอาเทมต่อคือหลังจากที่เราได้อนุญาตแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาเงิน 35,000 เพื่อมาซื้อร้านเมื่อกี้นะฮะเนี่ยให้เรามาถ้ำด้านบนถ้ำนี้จะมีสมบัติอยู่คือมันจะมีบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวตอนที่เราได้เงินมาเสร็จแล้วเนี่ยคือจะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนั้นเนี่ยไปแลกของมันเป็นแบบเหมือนวัตถุโบราณอะไรประมาณนี้นะคือเขาอยากได้แล้วเขาก็จะยอมจ่ายเงินให้เราถ้ำนี้มีไอเทมเยอะมากๆทางไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่าที่ผมไม่ชอบในด่านนี้ก็คือไอเทมมันเยอะมันดรอปเยอะแล้วมันเสียดายของคือพอมันดรอปเยอะเสร็จปุ๊บมันไม่มีที่เก็บเราจะฝากไอ้2คนนั้นก็ไม่ได้ไอเทมเนี่ยคาแรคเตอร์ไอตัวละครตัวนึงเนี่ยมันเก็บได้แค่8ชิ้นนี่8ชิ้นเนี่ยเราตีไอเทมได้ละ4ชิ้นมันเหลือที่เก็บน้อยมากเลยแค่4ชิ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็เต็มเสร็จก็ต้องทิ้งเต็มเสร็จก็ทิ้งเนี่ยมาเต็มเสร็จปุ๊บก็ต้องค่อยๆทยอยทิ้งละข้อเสียของดากอนเควสภาคแรกๆเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละพอภาคหลังๆภาค6เนี่ยมันจะเริ่มมีถุงย่ามอย่างนั้นให้เก็บขึ้นมาได้อันนี้ผมขออนุญาตตัดฉากนิดนึงกลับไปเมื่อกี้ผมกลับไปนอนแล้วก็กลับมาใหม่เพราะว่าตัวพาร์ทเนอร์เราอะมันใช้มานาจนหมดแล้วมันไปต่อไม่ไหวผมก็เลยต้องกลับเข้าไปนอนอินแล้วก็วนกลับมาอีกรอบนึงนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวรักษาเนี่ยเดี๋ยวจะตายกลางทางซะก่อนถ้ำนี้ก็เนี่ยแหละประมาณ2ชั้นกดสวิตช์แล้วก็เก็บของนี่เราก็จะได้ของละเป็นเหมือนอะไรนะเป็นวัตถุโบราณอะไรประมาณนั้นน่ะนะที่ ไม่ได้มีอะไรมากมายเอาไว้แลกเงินเฉย
เนี่ยโอเคพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปที่ปราสาทเอ็นดอร์ใหม่นี่ขนาดเห็นไหมมารอบสองเนี่ยมันเลยใช้มานาจนเกลี้ยงเลยนะให้เราไปบ้านทางขวานี้นะฮะขึ้นไปชั้นสองคุยกับคนนี้เนี่ยเขาจะขายให้เราในราคา 20,000 ถ้ากับว่าหลังจากที่เราได้เงินมาตรงนั้น 20,000 บวกกับของในถ้ำเนี่ยอีกหน่อยนึงเนี่ยมันก็ใกล้เคียงแล้วฮะอันนี้คือผมก็ไปเก็บเงินต่ออีกนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันถึง 35,000 ก็คือเก็บของไปขายนี่แหละเข้าไปในถ้ำเมื่อกี้อีกรอบนึงพอเราครบปุ๊บทารูนก็มีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็เอาครอบครัวมาอยู่ที่นี่ย้ายจากลานาคาบ้าเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วก็บอกว่าเหมือนแฟนก็บอกว่าโอ้แฟนเป็นจริงแล้วนะอะไรเงี้ยได้มีร้านเป็นของตัวเองก็คือเปลี่ยนจากลูกจ้างเนี่ยกลายมาเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่ในเมืองใหญ่ด้วยอันนี้ตรงนี้เนื้อเรื่องช่วงนี้หลังจากที่เราได้ร้านมาเป็นของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปคือเราต้องขุดถ้ำเพื่อเดินทางต่อนะฮะพอเราได้ร้านเป็นของตัวเองปุ๊บให้เราไปที่ปราสาทนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ อันนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าพระราชาเนี่ยมีธุระมากไม่สามารถแบบดูแลได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทหารเนี่ยเขาก็ต้องการอาวุธก็เลยให้เราให้ไปคุยกับพระราชาก่อนนะพอเราคุยกับพระราชาเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็ดีใจด้วยที่เราได้ร้านแล้วนะทีนี้เขาบอกว่าพระราชาเนี่ยมีคำสั่งมีออเดอร์มาว่าอยากจะให้เราเนี่ยหาบอสซอสกับซูทออฟเพลทอาร์เมอร์half นะ half นะฮะคือให้เราหาอย่างละ7แล้วเอามาให้ทหารที่อยู่ด้านล่างเขาก็บอกว่าถ้าทหารที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเตรียมของให้เขาได้เนี่ยให้เราเตรียมของแล้วมาคุยกับคนนี้นะคุยทหารตรงนี้ในห้องนี้เนี่ยคือเขาต้องการอย่างละ7ถ้าเราหาให้เขาได้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะให้เงินทั้งหมด 60,000 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บอร์ดซอสเนี่ยมันราคาเล่มละ2,000เจ็ดเล่มมันก็แค่14,000 half plate armor ชุดละ12,000 7ชุดมันก็แค่8,400แล้วถ้าเอา2อันนี้รวมกันมันใช้เงินแค่22,400แต่เขาจะให้เงินละ6ให้เงินละ 60,000 คือเนื้อเรื่องจริงเนี่ยมันต้องใช้เงินนั้นน่ะ 60,000 นี่แหละฮะเราก็เลยวิธีการก็คือเราต้องไปหาเงินมาอันนี้ผมพาไปที่ถ้ำนี้ก่อนนะถ้ำนี้คือถ้ำที่ผมบอกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องถัดไปที่ทารูนเนี่ยจะทำต่อเนื้อเรื่องของทารูนเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องที่ทำ เปิดช่องทางจะเน้นไปการเปิดช่องทางมากกว่าทำสะพานเอ่ยซ่อมสะพานเอ่ยแก้ปัญหาเรื่องของไอ้พระราชาจะบุกเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือคนแก่คนนี้เขาก็ต้องการที่จะไปทางด้านตอนออกทางขวาความฝันของเขานะแล้วก็ล่องเรือหาสมบัติอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาแก่แล้วเขาก็เลยทำความฝันไม่ไหวแล้วก็เลยอยากให้เราช่วยหน่อยใช้เงิน 60,000 เนี้ยเพื่อมาขุดอุโมงค์นี้ต่อเพื่อจ้างคนมาขุดอุโมงค์เหมือนฝากความฝันในการเดินทางไปหาสมบัติต่อให้กับทรูนนะฮะทีนี้วิธีการในการเก็บเงินให้ได้ 60,000 ก็คืออันหนึ่งก็คือเอาของบอสซอสกับฮัฟเพลทเมลไปให้ทหารอีกวิธีหนึ่งคือให้เราเอาของมาให้ภรรยาเราฝากขายอย่างอันเนี้ยไอ้ฮัฟเพลทเนี่ยราคา
ซื้อ NPC 1,200 ให้เราฝากภรรยาขายมันขาย 1,800 บอสซอสเนี่ยราคา 2,000 อย่างเงี้ยอันนี้ก็ตั้งขาย 3,000 คือกำไรแบบ 50% เห็นกำไรแบบทุกอย่างนะ 50% นะฮะวิธีการคือวิธีการหาเงินก็ทำแบบนี้ก็ได้ง่ายเหมือนกันแค่มาคุยซื้อของซื้ออะไรก็ได้แล้วก็มาฝากภรรยาขายทำแค่นี้ฮะช่วงนี้ซื้อแล้วก็มาฝากภรรยาขายแล้วก็ไปนอนตื่นมาอีกทีนึงมาคุยเขาก็จะเอาเงินมาให้ช่วงนี้ทำแค่นี้ฮะในเรื่องเนี่ยพอเราเอาของมาฝากเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็กลับมาคุยกับเนต้านอนขึ้นมาเช้าวันใหม่ก็คือของที่เราฝากไว้เนี่ยเนต้าก็จะเอามาขาย มาเป็นคนขายของไปเรื่อยๆเนี่ยก็กลับมาตอนเช้าปุ๊บแล้วก็มาด้านหน้าใหม่พอมาด้านหน้าแล้วก็มาคุยกับเนต้าปุ๊บเขาก็จะบอกว่าไอ้ที่เราฝากขายเมื่อวานเนี้ยเขาได้เงินมาเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยได้มาพอได้มาเสร็จเขาก็ให้เราเราก็เอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของแล้วก็ฝากขายต่อทำอย่างนี้ไปก็ได้ทำได้เรื่อยๆหรือแล้วก็ทำจนถึง เรามีเงินเก็บซื้อของที่เราจะให้ทางปราสาทพระราชานะ ที่ว่าทหารเขาเรียกขอมามีบอสซอสกับฮับเพลทเมลฮะก็เนี่ยพอเราได้ของครบมีจำนวนเงินซื้อของให้มันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาซื้อแล้วก็เอามาให้เขาอันนี้คือผมตัดมานะตัดช่วงตรงนั้นมาเพราะว่าไม่มันไม่มีอะไรมันวนไปวนมาอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ซื้อของมาเสร็จอันนี้คือผมก็คือทยอยเอาของตรงเนี้ยมาให้เขาเรื่อยๆนี่พอครบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้เงินเรา 60,000 ก็คือเสร็จภารกิจละเสร็จภารกิจก็คือเราได้เงินมา 60,000 ตามที่ทางผู้เฒ่าที่อยู่ตรงถ้ำเนี่ยเขาร้องขอมาฮะอันนี้เสร็จเราก็เดินทางไปหาผู้เฒ่าเอาเงินไปให้เขาเนี่ยอันนี้เขาจะได้ขุดต่อได้เพราะเขาต้องการเงิน 60,000 เพื่อจะได้แบบขุดให้ไปเชื่อมกับโลกทางตะวันออกเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปจะจ้างคนมาขุดละนี่นะผมเดินกลับมาอีกทีนึงใช่ไหมจะมีคนงานมาขุดงานแล้วมาขุดงานต่อเขาก็จะเริ่มทำงานขุดอุโมงค์ไปเรื่อยๆแล้วอันนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่มันเสร็จเนี่ยเขาจะส่งให้เสร็จไปให้ที่บ้านเราช่วงนี้เราไม่มีอะไรแล้วภารกิจตรงนี้มันสิ้นสุดเราก็กลับไปที่บ้าน เรื่องของทารูนก็จะอยู่แค่ตรงนี้แหละฮะสิ้นสุดก็คือเราขุดอุโมงค์เรียบร้อยในเรื่องนี้ก็ทำภารกิจค่อนข้างเยอะนะทำทั้งซ่อมสะพานทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ของสองปราสาทนี้เปิดร้านแล้วก็ข้ามขุดอุโมงค์เป็นภารกิจสุดท้ายของในเรื่องของทารูนเนี่ยเรากลับมาคุยกับทางภรรยาเขาถามว่ายังไม่ได้รับข้อความภรรยาก็เลยบอกว่าดูท่าเราแบบทำงานหนักให้เหนื่อยอะไรเงี้ย ก็เลยบอกว่าไอ้คาสิโนเนี่ยมันเปิดแล้วให้เรากลับไปที่คาสิโนให้แบบไปพักผ่อนนะฮะก็ จากคาสิโนที่มันเงียบๆมันปิดไปมันก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมก็กลับมาเปิดเป็นเรื่องปกติแล้วเหมือนพ่อค้าเนี่ยมาช่วยให้แบบธุรกิจ
ร้านค้าอะไรเงี้ยที่เมืองมันแบบมันเจริญมันกลับมาเดินหน้าได้เหมือนเดิมนี่พอหลังจากนั้นแล้วก็กลับมาแล้วก็บอกว่าเขาได้มาเสร็จแล้วภรรยาเนี้ยได้มาเสร็จแล้วเขาบอกว่าเหมือนบอกว่าถ้ำเนี้ยขุดเรียบร้อยเขาแต่ภรรยาไม่เข้าใจว่าความหมายว่าคืออะไรเขาก็เลยบอกว่าแต่ภรรยาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเราจะเดินทางต่อแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยตามความฝันภรรยาก็เลยบอกว่าโอเคจะไม่ได้ห้ามก็คือภรรยาบอกว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอ่ะทารุเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นคนชอบแบบไล่ตามความฝันไปเรื่อยๆเพราะความฝันของทารุเนี่ยก็คือเป็นพ่อค้าที่เดินทางพ่อค้าอาวุธไปทั่วโลกนะครับต้องการเก็บเขาเรียกอะไรหาสมบัติหาอาวุธ ในตำนานหาอาวุธชั้นยอดเนี่ยเพื่อมาขายเป็นพ่อค้าน่ะอะไรอย่างเงี้ยความฝันอันนี้นี่เรียบร้อยแล้วความฝันก็เลยประมาณว่าความฝันของพ่อค้าเนี่ยมันคือการแบบออกเดินทางเพื่อตามหาอาวุธดีๆแล้วก็มาค้าขายไม่ใช่ว่าแค่เปิดร้านแล้วก็จบเนี่ยอันเนี้ยก็อันนี้เขาก็บอกว่าเหมือนก็ขอบคุณเราเนี่ยแหละที่แบบว่าเราเปิดอุโมงค์ได้เปิดอุโมงค์ให้คนจากทางตะวันออกมานะฮะนี่แล้วก็โผล่มาทางฝั่งตะวันออกปุ๊บก็เป็นอันจบเนื้อเรื่องของตรงฝั่งนี้เนี่ยทารุณก็ยังก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วก็ออกเดินทางตามหาอาวุธในตำนานต่อก็เป็นอันสิ้นสุดของเนื้อเรื่องของทารุณแต่เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่ในแชปเตอร์หน้าแชปเตอร์ที่4นะครับผมสวัสดีครับ